แล้วพวกเราก็จะมาเล่นกิจกรรมกันที่สวนลุงหงในทีมนิ่มจ้าเป็นยังไงไปดูกันนะคะทุกคนให้วันนี้ผมทีเนอร์ลินจาเจจะมาแนะนำแต่ละด่านให้ลินจาทั้งหมดได้เรียนกันมาเริ่มกันเลยให้เกมที่1ด่านนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำโดยใครทำคะแนนได้เยอะที่สุดจะได้4คะแนนและ3 2 1ตามลำดับสุดท้ายนะครับด่านต่อไปจะเป็นด่านยิงปืนจัดไปตอนนี้พวกเราจะไปเล่นยิงปืนเจลกันนะทุกคนเจอแน่ในรีจะวิ่งหนีสุดชีวิตด่านที่2ด่านยิงปืนเจลในด่านนี้นินจาเจจะเป็นผู้ยิงนินจาทั้งหมดและใครโดนยิงน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะนี่เทรนเนอร์ของเรานะครับแล้วก็นินจาทั้งหลายมาดูกันว่าใครจะชนะทุกคนไปงานกันให้เราแอบสำเร็จเหนื่อยมากทุกคนหน้าบางแล้วจะเป็นลมพูดเลยอ่ะเขาจะกินคาเฟ่เยอะพูดเลยจริงรวยจากเขาแน่มีนยอมแพ้คนแรกก็ชนะค่ะน้องๆชนะค่ะไอ้พวกยอมแพ้ไหนเนี่ยก็ชนะเพราะพวกเรายอมแพ้น้องฟูอ่อนๆมากยอมแพ้เทรนเนอร์ได้ยังยอมแล้วในด่านสุดท้ายนินจาทั้งหลายจะต้องฝ่าสมรภูมิมันยากลำบากใครทำเวลาได้เร็วที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะก็ประมาณนี้ครับง่ายๆไม่เห็นยากเลยเกมนีเราคือผู้กล้า3คนที่จะไปเล่นซิปไลน์ไปทุกคนสัมภาษณ์ของสกอร์นี้ตัวเองค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็เล่นครบทุกด้านแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยมากสนุกมากเหนื่อยและสนุกมากเรากำลังจะไปนับคะแนนกันนะคะทุกคนว่าใครจะชนะที่คาเฟ่สวนไม่ได้ไม่ได้หรอกพอโอ้โหใช่คุณชนะเราจะได้กินของหวานหนึ่งอย่างที่คาเฟ่ฟรีค่ะไปดูใกล้ยินทุกคนนอกจากกิจกรรมที่พวกเราเล่นก็ยังมี ATV ให้เล่นด้วยนะตอนนี้อยู่คาเฟ่แล้วนะทุกคนค่ะถ้ารีวิวที่สวนลุงหมงได้รับช็อกโกแลตฟรีคนละ1ถ้วยด้วยการฝึกประชาวิจารณ์ในวันนี้ผู้ชนะก็ได้ออกผลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ชนะนั้นมีคะแนนเท่ากันนั่นก็คือตันเตือนตันแต่ตันตันตันพวกเราเองค่ะค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของพวกเราก็หมดลงแล้วนะคะถ้าใครนะคะอยากมาเล่นสนุกสนุกแบบนี้กับพวกเราที่สวนลุงหมงนะคะวิธีการเดินทางก็ง่ายมากเลยนะคะก็คือลง MRT คลองบางไผ่นะคะแล้วก็นั่งแท็กซี่มาอีกค่ะฝากติดตาม EP ตอนต่อไปของพวกเราด้วยนะคะว่าพวกเรา Adventure Migo Channel จะไปประจนภัยกันที่ไหนอีกค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรา Migo Channel ด้วยนะคะบ๊ายบาย